สดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เอาใจสายเบเกอรี่ด้วยเมนูยอดฮิตอย่างเค้กไต้หวันสูตรกะทิกันนะครับเนื้อเค้กนุ่มเด้งฟูหอมมันเพราะเราใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและตอนนี้ก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาล่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะครับเอกลักษณ์ของเค้กสูตรไต้หวันนั่นก็คือฟูตัวแล้วก็มีความนุ่มเริ่มต้นด้วยการเตรียมไข่แดงใส่ลงไปตามด้วยน้ำมันพืชอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานนะครับไม่ต้องเป็นห่วงน้ำตาลทรายตีผสมส่วนผสมที่มีอยู่ในอ่างนี้ทั้งหมดจนกระทั่งเข้ากันนะครับเอาละครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันเราจะใส่แป้งสาลีทำเค้กลงไปตามด้วยผงฟูกระป่นใช้ความเร็วต่ำๆนะครับตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเป็นครีมนะครับพักส่วนผสมนี้ไว้ตอนนี้เราไปอุ่นเตาอบตั้งเตาไว้เลยนะครับไม่ต่ำไปกว่า350องศาเฟาเรนไฮต์ให้ร้อนถึงจุดนะครับแล้วถึงค่อยนำขนมเข้าเตาครับการตีไข่ขาวนั้นคุณผู้ชมต้องแยกไข่ขาวออกมาจากไข่แดงและแช่เย็นไว้นะครับน้ำตาลทรายครีมออฟทาทาเตะจนกระทั่งขึ้นฟูตั้งยอดนะครับเอาละครับเราดูว่าไข่ขาวที่เราตีใช้ได้ไหมคุณผู้ชมดูสิครับไม่ไหลไม่หยดเห็นไหมครับแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนครึ่งหนึ่งเราใส่ลงไปในชามไข่ขาวเสร็จแล้วก็ตักไข่ขาวครึ่งหนึ่งมาใส่ในส่วนผสมของไข่แดงแบบนี้เพื่อจะให้การคนผสมนั้นว่องไวขึ้นคุณผู้ชมแล้วช้อนข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ตีไปมานะเค้กออกมาจะต้องนุ่มนุ่มแล้วก็หอมอร่อยแน่นอนเสร็จแล้วเราก็มาคนผสมชามอ่างนี้ต่อก็นำ2ชามอ่างมาคนผสมคุณผู้ชมจะเห็นว่าสีไม่เท่ากันแสดงว่ายังคนไม่เข้ากันเห็นไหมปาดอ่างซะช้อนข้างล่างไข่ไม่ยุบเลยเนี่ยพร้อมที่จะเทลงพิมพ์แล้วถาดทาเนยปูกระดาษทาเนยทับนะครับเข้ามุมเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับกระแทกพิมพ์เบาๆจะเห็นมีฟองอากาศปุดๆบ้างรีบนำเข้าเตาอบเลยครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนในการทำมูสกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเสร็จแล้วใส่ผงวุ้นลงไปนะครับคนให้เข้ากันวุ้นกับกะทิพอผงวุ้นละลายดีกับกะทิแล้วเราใส่น้ำตาลทรายลงไปใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้ำตาลจะละลายในระหว่างนี้คุณผู้ชมครับไข่ขาวสดเราใส่ลงไปในชามแก้วตามด้วยครีมออฟทาทาต้องให้น้ำตาลของเราละลายกับกะทิจนกระทั่งงวดใช้ตะกร้อมือคนเบาๆอย่าให้ลามมาถึงที่ข้างๆหม้ออาจจะทำให้น้ำตาลของเราไม่เกลี่ยได้เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆคนแบบนี้ตอนนี้เราควรจะตีไข่ได้แล้วใช้2มือแบบนี้นะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมกำลังเดือดๆอยู่ใส่ลงไปตอนนี้เค้กของเราอบสุกเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะแต่งให้เป็นเค้กมูสกะทิเมื่อเค้กสุกแล้วเราก็จัดการกดออกมาให้ได้ขนาดและทรงที่คุณผู้ชมต้องการจัดการกลุกเค้กลงไปเสร็จแล้วก็จัดการเทมูสกะทิของเราลงไปนะครับปิดทับด้วยเค้กอีก1ชิ้นเดี๋ยวเค้กก็จะเกาะติดกันแล้วมีมูสกะทิหอมหอมมันมันและอร่อยอยู่ตรงกลางแช่เย็นไว้สักครู่ครับเราก็ค่อยๆนำออกจากพิมพ์ก็สวยนะคุณผู้ชมเค้กนุ่มเฉียบน่ารับประทานเพื่อให้มันดูสวยงามตะแกรงพักเค้กที่มันสะอาดสะอาดของเราวางให้ได้ลวดลายทะเยงซะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมยืนยันความสดสักนิดหนึ่งเอะอะไรก็สโลเน่ค่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเค้กดูสีสวยน่ารับประทานนะครับได้กลิ่นหอมอ่อนๆของกะทิที่เราใส่ลงไปด้วยนะครับแถมยังมีมูสกะทิไข่ขาวเป็นไส้ตรงกลางที่ทำให้รับประทานแล้วเพลินยิ่งขึ้นครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาขั้นตันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยม
ต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี